สวัสดีครับยังอยู่กับการแข่งขันขุนทองคำครั้งที่9นะครับสำหรับกระดานในวันนี้นะครับผมฝั่งสีขาวคุณธงชัยฝั่งสีแดงคุณบุญสืบครับผมเป็นอย่างไรเชิญรับชมนะครับในกระดานที่คุณธงชัยและคุณบุญสืบเจอกันในแผ่นที่1นี้นะครับผมใช้ไม้ยงขวาบรรลือโลกทั้งคู่นะครับคุณธงชัยครับผมเริ่มโดยการเอาเรือมากดขุนครับคุณบุญสืบหลบครับคราวนี้คุณบุญสืบกดขุนบ้างแต่คุณธงชัยกินตัดเบี้ยเข้าไปนะครับคุณธงชัยครับผมย้ายเรือมาอยู่หลังขุนนะครับส่วนคุณบุญสืบพัฒนาโคนคุณบุญสืบครับผมพยายามเอาเรือไล่กดขุนครับแล้วก็พยายามละลายตัวหมากแต่การทิ่มเบี้ยมาตอนนี้ครับคุณธงชัยไม่แลกแต่ทิ่มไปไล่โคนครับทำให้โคนมีช่องขึ้นมาคุณบุญสืบจึงทิ่มไล่ม้าไปก่อน1ครั้งครับผมและหลังจากนั้นคุณบุญสืบก็ม้ามาแลกอีกทีนึงครับเพื่อที่ว่าจะได้ตัดตัวหมากันไปคุณธงชัยครับผมเตรียมที่จะบุกมาทางปีกขวาของกระดานครับคุณบุญสืบก็เลยเอาม้ามาตั้งรับและใช้ขุนช่วยอีกแรงและในระหว่างที่คุณบุญสืบตั้งหมากป้องกันทางปีกขวาคุณธงชัยก็ทิ่มเบี้ยเพื่อจะบุกทางปีกซ้ายด้วยคุณธงชัยครับได้จังหวะทิ่มเบี้ยแล้วครับผมแต่คุณบุญสืบครับผมถอยโคนกลับไปคุณธงชัยครับเลยคิดจะต้องเสียสละตัวหมากเพื่อซื้อทางแล้วนะครับแต่คุณบุญสืบยังไม่กินครับเดินม้ามาก่อนทำให้คุณธงชัยเป็นฝ่ายลงมือก่อนครับกินโคนเข้าไปและคุณธงชัยครับก็เริ่มดึงตัวโคนนะครับกลับมาจากทางปีกซ้ายสู่กลางกระดานครับคุณบุญสืบก็หมุนม้านะครับกลับมากางกระดานเพื่อป้องกันเช่นกันอ
คุณธงชัยครับผมลงทุนนะครับใช้เรือไปกันไม่ให้เบี้ยเดินขึ้นมา1ช่องไม่เช่นนั้นจะเสียเปรียบในการแลกคุณบุญสืบครับเลยเดินเรือมาที่คลองงองูนะครับเพื่อที่จะซัพพอร์ตเม็ดและคุณธงชัยก็แลกเม็ดกันไปคราวนี้คุณบุญสืบกลับมาซ้อนเรือนะครับคุณธงชัยเชื้อม้าปูทำให้คุณธงชัยครับผมเริ่มขยับเรือนะครับมาใช้งานและตานี้ครับผมคุณบุญสืบครับผมกินเบี้ยคว่ำไปก่อน1ตัวคุณธงชัยครับกินเบี้ยคว่ำตัวหลังเช่นกันคุณบุญสืบครับเอาขุนหลบตากดแต่คุณธงชัยเอาเรือมาผูกเบี้ยต่อมาครับคุณธงชัยเลยเอาเรือมาที่คลองยอหญิงเพื่อกินเบี้ยคว่ำตัวนี้นะครับแต่คุณบุญสืบครับผมกินตัดโคนไปก่อนต่อมาครับคุณธงชัยเป็นฝ่ายตีลุกนะครับผมคุณบุญสืบครับเอาโคนขึ้นและคุณธงชัยครับเอาเรือมาทางปีกซ้ายทำให้เบี้ยถูกแลกกันไปมีช่องทางเดินนะครับคุณธงชัยครับผมเดินม้ามาไล่เรือครับส่วนคุณบุญสืบเอาเบี้ยไหนกินลุกแต่เบี้ยตัวนี้ขาดคุณธงชัยมองดูแล้วนะครับจึงถอยนะครับไม่กินไม่เช่นนั้นจะโดนลุกฆ่าคุณธงชัยเลยเอาเรือไปตีลุกแทนนะครับผมคุณบุญสืบเอาม้าปิดคุณธงชัยครับผมไปกินเบี้ยคว่ำคุณบุญสืบก็ใช้เรือกินเบี้ยคว่ำเอาคืนและในตอนนี้ครับคุณธงชัยเดินเรือนะครับกะจะแลกม้านั่นเองคุณบุญสืบหลบนะครับผมคุณธงชัยก็เลยเอาม้าหลบเช่นกันคุณธงชัยนะครับผมโดนม้าไล่ให้เรือไม่มีที่ยืนนะครับแต่คุณบุญสืบก็เอาเรือไปจับเบี้ยเหมือนกันคุณธงชัยครับพยายามเดินเบี้ยริมนะครับไปเพื่อหงายให้ได้แต่พอโดนหงายเสร็จปุ๊บคุณบุญสืบใช้เรือนะครับล็อกเบี้ยคุณธงชัยครับเลยใช้ม้ามาตีลุกหลังจากนั้นยอมสลัดเบี้ยเอาเรือมาทางซ้ายคุณบุญสืบครับผมจัดการเบี้ยหงายตัวนี้ไปก่อน1ตัวครับหลังจากนั้นครับคุณบุญสืบครับใช้เรือตีลุกครับผมทำให้พื้นที่ขุนของคุณธงชัยเหลือน้อยและ
เมื่อคุณบุญสืบครับผมเดินตีลุกตานี้นะครับผมคุณธงชัยเดินขุนอีกหนึ่งตาและขอยอมแพ้ครับผมทำให้กระดานที่1คุณบุญสืบชนะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ